ูกันต่อค่ะกับทางด้านของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อที่จะป้องกันการค้ามนุษย์ในพื้นที่ค่ะสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ก็ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ประจำปี2564โดยมีคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และทีมสหวิชาชีพจังหวัดนครสวรรค์ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งก็จัดกันขึ้นที่โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ทแอนด์สปานะคะโดยนางอรุณีเต็งสุวรรณพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ก็เป็นประธานในการเปิดประชุมแล้วก็มีการชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการแล้วก็รายงานสถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องของการค้ามนุษย์ที่จังหวัดนครสวรรค์และนางสาววรรณเพ็ญสุวรรณวิสิทธิ์นะคะผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็ได้มีการบรรยายยุทธศาสตร์มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แล้วก็บรรยายแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้วยที่สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์แล้วก็มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของรัฐบาลนะคะในปีพุทธศักราช2561ถึง2580ค่ะมีประเด็นยุทธศาสตร์4ประเด็นด้วยกันนะครับก็คือด้านการดำเนินคดีด้านการป้องกันปัญหาด้านการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายแล้วก็ด้านการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลการค้ามนุษย์ครับซึ่งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์นี้จะบูรณาการทุกหน่วยงานปฏิบัติงานภายใต้การบริหารข้อมูลที่เป็นเอกภาพแล้วก็แก้ปัญหาด้วยทีมสหวิชาชีพนะครับทางนี้ก็เพื่อได้รับทราบถึงสภาพปัญหาการค้ามนุษย์มาตรการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการค้ามนุษย์ในการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากกระบวนการค้ามนุษย์ตลอดจนการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่อไปก็พอเวลาการทำงานหลายๆหน่วยงานต้องมาทำงานร่วมกันเนี่ยถ้าไม่มีความเป็นเอกภาพถ้าไม่มีเหมือนกับว่าการซักซ้อมมาก่อนเนี่ยบางทีมันอาจจะมีข้อติดขัดต่างๆความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไม่มีเป้าหมายต้องมาประชุมกันว่ามาบอกกันว่าเป้าหมายในการที่เราจะทำในการที่เราจะป้องกันหรือมาตรการในการที่กำหนดทิศทางแนวทางในการทำงานไปในทางเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าการทำงานร่วมกันในบางทีอย่างของเรากรมการพัฒนาชุมชนของทางกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงพัฒนาสังคมมนุษย์เนี่ยนะคะรวมไปถึงทางด้านของปกครองเนี่ยบางทีเนี่ยเขาอาจจะทำงานที่แตกต่างกันอยู่แล้วแต่พอมาบูรณาการร่วมกันเนี่ยเขาอาจจะมีต้องมีแนวทางที่ทำร่วมกันได้ทำเหมือน MOU กับคุณตั้งธงเอาไว้แล้วก็เดินไปสู่เป้าหมายเดียวกันนั่นเองค่ะนะครับผมพูดถึงเรื่องของ